สุขจากการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่กว่าการเอาจริงไหมคะจริงนะคะจริงสุดท้ายเนี่ยพอเราพึ่งตนเองได้เราก็มาให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์นี่แหละค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เราอ่านรวมๆกันมานี่ก็คือเรื่องของความเข้าใจเชื่อชัดเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งถ้าเราชัดตลอดเวลาเลยนะคะสิ่งที่เกิดอยู่ตรงหน้าของเราคือสิ่งที่เราเคยทำมาไม่เคยทำก็เคยส่งเสริมมาเคยเพ่งโทษถือสาไม่ให้อภัยสิ่งนั้นมามันอยู่ตรงหน้าเราแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องรับด้วยความยินดีเต็มใจเพราะยังไงมันก็ได้รับอยู่แล้วเราจะรับด้วยความสุขหรือความทุกข์ก็คือปัญญาของเราถ้าเราเต็มใจมันก็เป็นสุขใช่ไหมคะมันก็เป็นสุขในการรับสิ่งนั้นนั่นก็คือความจริงตามความเป็นจริงว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเราต้องเผชิญด้วยใจที่ไร้ทุกข์ถ้าเราเผชิญเรื่องนั้นด้วยใจที่ไร้ทุกข์สติมันจะเต็มกว่าไหมคะถ้ามันทุกข์มันจะหวั่นไหวไหมแล้วปัญญามันจะคมไหมคะปัญญามันจะไม่คมแต่ถ้าเราใจไร้ทุกข์ปัญญามันจะคมเต็มที่เลยสติสตังเนี่ยนะคะสตังสตะแปลว่าร้อยสติก็คือเต็มร้อยให้เต็มร้อยถ้าสติไม่เต็มร้อยเนี่ยนะคะสติไม่เต็มร้อยเนี่ยมันจะมีความพร่องความพลาดจากความไม่เต็มนั่นแหละจากส่วนที่ไม่เต็มนั้นมันจะไม่รอบคอบปัญญามันจะไม่คมนะคะเนี่ยถ้าเราทำตัวเราให้เป็นคนเชื่อชัดในเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งเราจะยินดีกับเรื่องตรงหน้าเลยมันเหมือนเมื่อกี้เมื่อบทก่อนนั้นที่เราอ่านมามันเหมือนเงาของเราใช่ไหมคะมันเหมือนสิมันเป็นเหมือนกระจกเงาของเราเลยแหละว่าเนี่ยอยู่ตรงหน้านี้นะแสดงลีลาขนาดนี้ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าไม่ดีเลยลีลานี้ฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบคือเคยเป็นมาแล้วเราก็ถึงมาเห็นตอนนี้น่ะถ้าเราณตอนนั้นนะถ้าลีลาชั่วมากเลยเนี่ยเราเมตตาได้เลยเพราะว่าเขาทำแบบนี้เขาต้องไปรับไหมคะเหมือนเราตอนนี้แหละเดี๋ยวก็ไปรับเหมือนเราแต่ตอนนี้เรารับอยู่เรารับด้วยความที่เรามีปัญญาไงมีปัญญาเข้าใจเขาใช่ไหมว่าเขาทำเขาก็ต้องไปรับแต่สิ่งที่เขาแสดงกับเราตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เราเคยมาเราก็เลยเคยทำมาแล้วก็ต้องรับของเราเหมือนกันแต่เรารับโดยที่ไม่โทษเขาถ้าเรารับโดยที่เราโทษเขาเราจะได้วิบากใหม่ถ้ารับโดยความชังไม่ยินยอมที่จะรับมันก็เป็นวิบากใหม่อันเก่าก็ยังไม่ยอมใช้มาสร้างอันใหม่อีกไปเถียงเขาคืนอีกเขาด่ามาด่าตอบตกลงต้องไปใช้ต่อนะคะต้องไปใช้ต่อคุ้มไหมคะอุตส่าห์มีเหตุการณ์ให้ได้ชดใช้แล้วยังไม่เอาโอกาสนั้นยังทำใหม่อีกขาดทุนและศูนย์เปล่านะคะขาดทุนและศูนย์เปล่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาศูนย์เปล่าเลยเพราะเราเอาประโยชน์ไม่ได้แต่ถ้าเราเอาประโยชน์ได้เนี่ยคุ้มมากไหมคะคุ้มมากคุ้มสุดๆเลยค่ะแล้วเราได้พิสูจน์ด้วยเวลามีโจทย์มาเราได้ฝึกโจทย์นี้โอ้โจทย์นี้เราผ่านนี่นาเราพิจารณาเชื่อชัดในเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งเราจึงจะพ้นทุกข์เนี่ยเราชัดละแล้วเราก็เข้าใจได้อ๋อเนี่ยเขามาแบบพยาบาทอาฆาตพยาบาทมาแบบโทสะเนี่ยเราก็ต้องล้างได้เราจะสู้ได้ด้วยเมตตาเราก็จะเมตตาเขาได้จริงๆถ้าเราไม่ชัดเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งมันจะเมตตาลงไหมคะมันเมตตาไม่ลงแต่ถ้าเราคิดแบบนี้ว่าเราเคยทำมาแล้วเมตตาเขาว่าเขาทำร้ายเขาก็ต้องไปรับร้ายเหมือนกันมันจะเมตตาพอจะเมตตาได้ไหมคะมันจะเมตตาด้วยความจริงใจได้นะโอ้ยิ่งเรารับร้ายมากแค่ไหนตัวแสดงนะตอนนั้นอะถ้าเขาทำด้วยมีกิเลสเขาก็จะต้องไปรับแต่ถ้าเขาทำด้วยไม่มีกิเลสนะแต่วิบากเราไปสิงเขาทำให้เขาแสดงสิ่งนั้นกับเราเนี่ยโดยที่เขาไม่เจตนาวิบากเขาก็จะเบาบางแต่ถ้าเขาบวกกับกิเลสของเขาแสดงออกมาเขาก็ต้องไปรับวิบากร้ายนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่เขาแต่ว่าใจเราไม่ทุกข์เราให้อภัย
คำว่าอภัยจึงไม่มีภัยกับเรานี่แหละก่อนเลยนะคะสำหรับเรื่องนั้นๆถ้าเราอภัยเรื่องไหนเราไม่มีภัยในเรื่องนั้นแล้วก็มันก็ไม่มีภัยกับเขาด้วยเพราะเราก็จะไม่สร้างภัยเพิ่มให้เขาใช่ไหมคะเพราะเราจะไม่สร้างวิบากตัวเองเพิ่มมันก็จะดีกับทุกฝ่ายแม้ว่าเขาจะลงหรือไม่ลงนะถ้าเขายังแบบเป็นฟืนเป็นไฟอยู่บางทีเขาไม่ลงนะมันก็วิบากเขาใช่ไหมแต่เราน่ะพ้นทุกข์แล้วนะคะนี่กลับไปบ้านน่าจะเป็นผู้ที่ไม่ทุกข์แล้วเนาะกับเหตุการณ์ตรงหน้าพี่น้องบอกว่าถ้าทันนะไม่ทุกข์ถ้าทันแต่ถ้าไม่ทันเอากลับมาพิจารณานะคะกลับมาพิจารณาบางทีณตอนนั้นไม่ทันก็จะได้บอกว่านี่เราไม่น่าสวนเขาเลยนะถ้าเราไม่สวนเขานี่เราชนะกิเลสนะแต่ตอนนี้แพ้สวนเขาเร็วไปหน่อยพอมันเกิดมันจะไม่จบนะถ้าเรายังใช้ไม่หมดหรือถ้าเรายังล้างไม่ได้มันจะเกิดใหม่พอเกิดใหม่รอบนี้ควบคุมได้นานกว่าเดิมนะได้นานกว่าเดิมใจมันหึ่มอยู่แต่มันไม่พูดออกไปแปลว่าเราพัฒนาขึ้นไหมคะพัฒนาขึ้นแล้วยินดีได้หรือยังยินดีได้แล้วแล้วมันก็จะมีมาใหม่อีกอ้าวจะเก็บกดทำไมในเมื่อเนี่ยเรียกว่าเราพัฒนาขึ้นเรารู้ว่าเราพัฒนาขึ้นมารอบหน้านะรอบหน้าในใจเนี่ยมันต้องมีปัญญาอีกระดับนึงเพราะมันไม่ออกมาคำพูดวาจาแล้วคือกดตัวนี้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะบอกว่าประหารกิเลสมันมีประหาร5ลำดับแรกๆคือการกดข่มก่อนกฎข่มมันจะมีกฎข่มแบบมีปัญญาทางธรรมแบบโลกุตตระกับแบบโลกียะมันมีทั้งสองแบบเลยนะคะกฎข่มทางโลกียะเรียกว่ามารยาทอ้าวบางคนเนี่ยถ้าไม่อยู่ในแบบถ้าไม่มีคนนี่ถ้าไม่อยู่ในสาธารณะนะมันจะกฎข่มมันจะแสดงออกมาแต่ที่กฎข่มได้ไม่พูดเพราะมีคนมีตั้งหลายตามองดูอยู่ถ้าฉันแสดงออกไปฉันก็เป็นนางร้ายสิก็เลยกดข่มไว้ก็กดข่มได้นี่แบบกดข่มแบบยังไม่ใช่ปัญญาโลกุตระแต่ถ้าปัญญาโลกุตระก็คือกดข่มแบบนี้แหละแต่กดข่มเขามาได้นี่ถือว่าชนะแล้วเย่แล้วกดข่มแบบมีปัญญาแต่ทีนี้พอมันเกิดอีกเนี่ยมันต้องมาล้างมันใจมันยังหึ่มอยู่เนี่ยมันต้องมาล้างระดับจิตทีนี้ระดับจิตเนี่ยเชื่อชัดในเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งนี่จะพอล้างได้ไหมคะพอล้างได้สุดท้ายนะสุดท้ายที่มันให้เด็ดขาดเลยเด็ดขาดเลยก็คือพิจารณาเรื่องสุขลวงทุกจริงพิจารณาต่อไปว่าเราอยากได้อะไรที่มันหึ่มอยู่ในใจมันอยากได้อะไรมันอยากให้เขาหยุดพฤติกรรมนี้ใช่ไหมเออมันเลยหึ่มอยู่เมื่อไหร่เขาจะหยุดกดไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะระเบิดแล้วนะเนี่ยนะคะเชื่อชัดในเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งรับกรรมไปกรรมยังไม่หมดกรรมเรายังไม่หมดยังไม่หมดอ้อนี่ยังมีอยู่นะยังมีอยู่ใช้ไปใช้แล้วมันจะได้หมดไปเราก็จะโชคดีขึ้นใช่ไหมนี่คือชัดในเรื่องกรรมว่าเออกรรมยังไม่หมดนะวิบากยังไม่หมดใช้แล้วก็หมดไปนี่คือขั้นที่หนึ่งขอบคุณที่มีเหตุการณ์มาให้เราได้ชดใช้ให้มันหมดไปมาเลยจะมาเท่าไหร่ก็มามันจะได้หมดเยอะๆใช่ไหมนี่คือเชื่อชัดในเรื่องกรรมแล้วก็ขั้นต่อมาขั้นสูงสุดนะคะขั้นสูงสุดก็คือพิจารณาว่าเราอยากได้อะไรตอนนั้นเพราะมันอยากให้เขาหยุดพูดอยากให้เขาหยุดแสดงอยากให้เขาหยุดรู้สึกแบบนั้นอย่างเงี้ยเราจะเป็นสุขถ้าเขาหยุดแต่ตอนนี้เขาไม่หยุดเราก็เลยเป็นทุกข์เราหยุดอยากได้ความสุขเรามาหยุดที่เราเนี่ยหยุดอยากได้ความสุขจากการที่เขาหยุดเราก็จะไม่ทุกข์แล้วจากการที่เขาจะหยุดหรือไม่หยุดเราก็ไม่ทุกข์แล้วนี่คือขั้นสูงสุดตัดขาดไปเลยเนี่ยตอนนี้คือประหารกิเลสสิ้นเกลี้ยงไปเลยพอมีวิธีสู้ไหมคะโอ้เป็นศิษย์มีครูนะพระพุทธเจ้าสอนมานะคะเราต้องสู้แบบมีครูไม่ใช่มวยวัดนะ
มวยวัดนี่ฉันเก็บกดนะเมื่อไหร่ฉันจะมันจะระเบิดแต่ว่าแบบนี้มันจะไม่ระเบิดออกมาเพราะว่ามันสิ้นเกลี้ยงไปได้เนี่ยเราทําไปแต่ว่าจะให้มาทําตอนที่ก็ยังแสดงอาการอยู่ทั้งพูดทั้งทํากับเขาอยู่เนี่ยมันกิเลสมันใหญ่อยู่บางทีคิดไปถึงขั้นนั้นมันยังไม่ถึงนะมันต้องมากดข่มให้มันลงมาก่อนให้มันอยู่ในใจถ้าเราได้แบบกระโดดแบบนั้นน่ะถือว่าฝีมือมากปัญญาคมมากถ้าอู้มันพุ่งไปแสดงเลยมันหยุดได้เนี่ยแสดงว่าปัญญาคมมากแต่ว่าถ้ามันไม่คมมันก็จะค่อยๆปกติกิเลสมันจะให้เราค่อยๆขัดเกลาไปคําว่าขัดเกลามันขัดทีเดียวเรียกว่าขัดไหมคะทีเดียวเรียกว่าตัดแต่ว่าขัดเกลานะกิเลสสันเลขะภาษาทางธรรมว่าสันเลขะแปลว่าขัดเกลาเพราะฉะนั้นมันต้องเจอหลายครั้งไหมคะหลายครั้งนะคะโอ้มาอีกแล้วโจทย์เดิมอุ้ยฉันก็ทํามาได้แต่ละลําดับดีขึ้นตามลําดับเลยนะเราก็ชื่นชมยินดีกับตัวเองได้มาอีกอ่ะมาอีกมันยังไม่หมดมันต้องมาอีกอยู่แล้วถ้ามันไม่มาอีกเราจะมีโจทย์ทําไหมจะจบไหมคะไม่จบเพราะมันยังไม่แสดงออกมาให้เราเห็นอีกไงคะคิดเองอย่าไปคิดเองนะว่ามันจบได้คิดเองว่ามันจบไปคิดตอนที่มันยังไม่เจอเอ้ยต่อไปฉันไม่ทุกข์เรื่องนี้แล้วแต่ว่าพอโจทย์จริงมาการทำณปัจจุบันนี่คือของจริงที่พิจารณานี่พิจารณาเหมือนเตรียมไว้น่ะเหมือนซ้อมไว้เหมือนซ้อมไว้แต่ว่ามันจะรู้จริงหรือไม่จริงเมื่อมีปัจจุบันมาให้เราทำมาให้เราล้างเพราะฉะนั้นเราก็ยินดีที่เจอปัจจุบันนั้นถ้ามันไม่มามันไม่ได้ล้างนะมันไม่ได้ล้างให้สิ้นเกลี้ยงได้จริงๆเนาะเนี่ยแบบนี้เราจะยินดีกับโจทย์เดิมที่มันมาอีกมาอีกฉันทำชั่วมามากจริงๆนะมันมาเป็นละมันมาได้เป็นละลอกเลยนะแต่ว่าก็ดีนะฉันจะได้ล้างให้มันสิ้นเกลี้ยงไปฉันจะได้ชดใช้ให้มันหมดไปมันทำมาเยอะไงทำมาเยอะค่ะจะมีความสุขในการสู้กิเลสหรือยังคะพอจะมีความสุขแล้วนะเจอวิบากพอจะมีความสุขจากการเจอวิบากร้ายแล้วแปลว่าได้โจทย์ทำดีกว่าอยู่เปล่าๆโอเคเลยยินดีกับคนในครอบครัวกลับไปนี่นะคะโอ้โหเราได้คนใหม่กลับเข้าบ้านเลยนะคะว่าเสียงบ่นจะลดลงจะหายไปแต่บางทีมันก็ยังเผลอจะบ่นขึ้นมานะเราก็